ว่าเป็นคู่ของเราจำกินได้อะไรนะคะพ่อติดตาจำได้ได้ไงคะจำได้แค่แค่วันที่มือตัวจริงจำได้ได้ยังไงแขนค่ะก็เป็นของโอเคเหมือนกันโอเคตอนนี้ลองหลับตาอีกทีหนึ่ง ให้ลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นก่อนให้ทุกคนลองหาเพื่อนที่มีชื่อปอปอปลาไม่มีค่ะใครอ่ะน้องเอ้าเอ้าป้าเนี่ยเดินเดินให้ทั่วก่อนเดินเดินยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มเดิน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 ไม่เออใครได้ดิเฮ้ยยังไม่เริ่มหาเลยอย่ามาลูกครับใช่ป่ะใช่เลยเนี่ยใช่ใช่ไหนไหนไม่ใช่ไปไหนเนี่ยลองหาเพื่อนที่มีชื่อปอปลาใช่เลยถ้าคิดว่าใช่ถ้าคิดว่าใช่นั่งอยู่ข้างหลังเขาถ้าคิดว่าใช่นั่งอยู่จับนมเขาเฮ้ยโอ้ปูโอเคดูแบบว่าถ้า
ผ้าหนูเป็นราชินีมากทุกคนมาบอกว่าหมอบแรกครับแก้วลืมตาลืมตาไม่เห็นตรงนี้ได้ไงนี่โอ้ยรู้ได้ยังไงรู้ได้ไงเพื่อนคนนี้ค่ะอันนี้ด้วยนี่อะไรนะคะมูโดมามูมาไม่ได้ครับนี่ฮะโอเคนะคะอันนี้คืออ่าฟังอันนี้มันคือประสาทสัมผัสที่ถ้าบางครั้งเราตาเราใช้ไม่ได้เราก็ยังมีประสาทสัมผัสเช่นมือหรืออะไรก็แล้วแต่เรายังมีเขาเรียกอะไรสมองมีจินตนาการมีความทรงจำมีภาพอยู่ว่าอะไรมันคืออะไรใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเหมือนกับคนที่พิการทางสายตานะคะว่าทำไมเขาถึงอยู่ได้ทำไมก็ถึงยังทำตัวเหมือนพวกเราได้เลยเพราะว่าเขาใช้อย่างอื่นให้มันมากให้มันเหนือกว่าสิ่งที่มันเคยเป็นเท่านั้นเองนะคะเขาเสียไปอย่างหนึ่งไม่เป็นไรเขายังมีเขาพัฒนาอย่างอื่นได้ยังอีกตั้งเยอะตั้งแยะนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราแบบมีครบใช้ให้มันเป็นประโยชน์ทุกๆสิ่งในร่างกายของเราเลยตอนนี้โอ้วันนี้ครูไปเร็วมากอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเรียกว่า subtext subtext คือความหมายใต้คำความหมายใต้คำที่มันจะออกมาต่อเมื่อชัดเจนเราเข้าใจคำนั้นชัดเจนว่าเราจะสื่ออะไรถึงแม้คำนั้นจะเป็นคำเดียวกันก็ตามเช่นสวยถ้าเรากำลังแบบไม่ได้ชมเขาอย่างจริงจังไม่ได้ชมเขาอย่างจริงใจเราจะพูดคำว่าสวยยังไงสวยนะสวยจังสวยจังแต่ถ้าเกิดเขาสวยจริงๆล่ะสวยสวยสวยแล้วถ้าเราความรู้สึกแค่นั้นเองความรู้สึกเท่านั้นเองที่จะบอกว่าคำนั้นน่ะหมายความว่าอะไรเช่นเดียวกับการร้องเพลงถ้าเรารู้สึกเราเข้าใจคำนั้นจริงๆปุ๊บมันจะชัดเจนมากถึงแม้ว่ามันจะเศร้ามากแค่ไหนแต่ความรู้สึกข้างในฉันมีความรู้สึกว่าฉันกำลังประชดประชันอยู่หรือฉันโกรธอยู่มันก็จะออกมาเป็นแบบนั้นอย่างเช่นขอผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งลุกขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวจะได้ลองเล่นทุกคนเนาะคนหนึ่งอยู่ฝั่งซ้ายคนหนึ่งอยู่ฝั่งขวาทุกคนหันหน้ามาไม่ใช่สวยค่ะตอนนี้ยืนอยู่กับที่นะยืนอยู่กับที่ให้กติกามีอยู่ว่าให้พูดแค่คำที่ครูบอกเท่านั้นเองไม่เติมยังไม่เติมนะคะแต่ต้องฟังแบบเมื่อกี้นี้ต้องฟังแล้วตีความหมายมันให้ได้ว่าเขามีอารมณ์อย่างไรเขากำลังบอกเราว่าอะไรเชื่อไม่เชื่อพูดได้แค่นี้ เชื่อไม่เชื่อวัตถุประสงค์ก็คือทำให้เขาเชื่อให้ได้วัตถุประสงค์ก็คือฉันไม่เชื่อเพราะอะไรก็ไม่รู้คิดเอาเองไปทำอะไรมาฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อฉันเห็นอะไรไม่รู้ฉันไม่เชื่ออันนี้ก็เชื่อเหอะฉันไม่ได้ทำหรือฉันกำลังหลอกอยู่เพราะส่วนใหญ่แล้วคนโกหกจะแบบไม่ใช่ฉันไม่ได้ทำตลอดหรือเราทำไม่ได้ทำจริงๆก็ได้แล้วแต่จะคิดแต่นี้มันจะออกมาไทยในน้ำเสียงเชื่อกับไม่เชื่อสลับกันเชื่อไม่เชื่อ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 โอเคเด็กๆเห็นแล้วเป็นไงคะเขากำลังอะไรกันอยู่กำลังขอร้องกำลังขอร้องแล้วรู้สึกว่าเขาพูดเขาทำจริงหรือเขาไม่ได้ทำฮะน่าสงสารตลอดอะรู้แต่ว่าน่าสงสารแต่ยังไม่รู้ว่าเขาทำจริงหรือไม่ทำจริงใช่ป่ะอ่ะแล้วฝั่งหญิงล่ะฝั่งเด็ดเดียวไม่เชื่อเด็ดเดียวไม่เชื่อแล้วอารมณ์มันไงโกรธนิดนึงโกรธมากไหมโกรธเบาโกรธนิ่งๆแอบมีงอนเล็กๆป่ะชงแล้วชงแล้วชงแล้วแอบมีงอนเล็กๆนะโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวค่อยลงมาเลยอีกคู่หนึ่งขึ้นไปชายหญิงเลยเอาละเดี๋ยวเขา
ามาเฮ้ยยะออกไปเข้ามาก็ออกไปตอนนี้แอดลิบได้นิดหน่อยนิดหน่อยพูดเติมได้นิดหน่อยแต่ไม่ใช่แบบเข้ามาสิทนไปหรือไม่เข้ามาทำไมฉันไม่เข้าไม่ได้นะนิดเดียวนิดเดียวถ้าเกิดมันหลุดออกมาได้ไม่เป็นไรให้รู้ว่าเรากำลังจะให้เขาเข้ามาทำไมทำไมถึงไล่เขาออกไปนะอารมณ์เป็นยังไงมันขึ้นลงขึ้นลงได้พีคจนสุดได้แล้วก็ต่ำจนสุดได้ไปเรื่อยๆมีสมาธิเล่นกันสองคนปัดเข้ามาออกไปเข้ามาออกไปเข้ามาเออออกไปเข้ามาออกไปเข้ามาบอกให้ออกไปไงเข้ามานะออกไปเข้ามาออกไปซะเข้ามาเหอะออกไปนะเข้ามาออกไป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 ซะเข้ามาไหมออกไปเข้ามาออกไปเข้ามาออกไปเข้ามาออกไปเดี๋ยวนี้เข้ามานะออกไปเข้ามายิ้มแล้วสมาธิหายแล้วอ่ะดูแล้วเป็นไงเหมือนภรรยาไล่สามีตายแล้วโทนเสียงโทนเสียงโทนเสียงเขาเป็นยังไงคะดุค่ะดุแล้วฝั่งนี้ล่ะนิ่มนิ่มนิ่มเปลี่ยนโทนเมื่อกี้มีแอบเปลี่ยนโทนเหมือนจะดุขึ้นมาหน่อยเนาะแต่กลัวเมียใช่ป่ะก็เลยรีบลงหรือว่าอันนี้เป็นเหมือนละครที่เป็นครอบครัวเข้ามาบอกให้เข้ามาขึ้นลงได้เนี่ยเราสามารถจินตนาการได้นะคะบางทีเนี่ยเรามนุษย์เราเนี่ยแข็งแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้ก็ต้องอ่อนลองอ่อนดูเพราะบางทีเราก็ไม่ชอบคนที่มาอยู่ดีก็มาสั่งแต่ถ้าเกิดอยู่ดีคนมาอ้อนวอนเราก็โอเคนะทำให้หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเริ่มหาวิธีที่แบบทำยังไงให้มันชนะให้มันได้วัตถุประสงค์นะคะอ่ะพูดต่อมาลองผู้ชายก็ได้ผู้ชายก็ได้ไม่เป็นไรอากูรักไม่รักรักไม่รักไม่รักจะไปไหนถามทำไมจะไปไหนทำไมจะไปไหนถามทำไมจะไปไหนถามใหม่ถามไหนถามทำไมเนี่ยจะไปไหนกูจะถามทำไมอ่ะจะไปไหนถามทำไมอ่ะจะไปไหนกูรักจะไปไหนจะถามทำไมจะไปแซ่ถามทำไมไปไหนถามทำไมเนี่ยมึงจะไปไหนถามมาจะไปไหนครับถามไหมเนี่ยจะไปไหนถามทำไมครับทำไมจะไปไหนเราจะถามทำไมอ่ะจะไปไหนก็จะถามทำไมเนี่ยจะไปไหนถามทำไมเราจะไปไหนโอ้ถามทำไมจะไปไหนจะถามทำไมล่ะจะไปไหนถามทำไมจะไปไหนถามไหมถามไหมจะไปไหนถามทำไมจะไปไหนโอเครู้สึกไงคะอีฟุกเขารู้สึกไงรู้สึกเหมือนคุณกวนยังคู่เหมือนเด็กมหาลัยอ่ะอะไรทำไมตอนนี้ลองจับเนื้อต้องตัวกันได้ดิน่าจะดิ้วใจเย็นไอคนถามว่าจะไปไหนเนี่ยต้องให้เขาอยู่ในห้องแต่ถ้าเกิดไอคนถามว่าจะถามทำไมเนี่ยต้องออกไปนอกประตูให้ได้ถ้าเมื่อไหร่ออกไปนอกประตูได้ปุ๊บชนะไปอยู่ตรงกลางลูกไปดูวะอย่าเพิ่งเริ่มเอ๋เพิ่งคาดจุกไม่ได้ลูกเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจุกเข้าคอเอาเก็บไว้น้ำลายเต็มเออโอเคพร้อมนะไปจะไปไหนเฮ้ยตกใจเปล่าจะไปไหน
ทำทำไมเนี่ยจะไปไหนจะไปไหนทำทำไมหามาจะถามทำไมจะไปไหนก็จะถามทำไมจะไปไหนจะไปไหนจะถามทำไมเนี่ยจะไปไหนจะถามทำไมเนี่ยจะถามทำไมแล้วจะไปไหนไม่เจ็บป่ะจะไปไหนถามทำไมจะไปไหนถามทำไมถามทำไมถามทำไมจะไปไหนจะถามทำไมจะไปไหนถามทำไมเอาจะไปไหนถามทำไมถามทำไมเราไปไหนจะถามทำไมจะไปไหนถามทำไมโอเค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 ป่วยดีกว่าออกไปแล้วฉันป่วยมีป่ะพอคนเขาไม่รู้เขาก็จะบอกอ้าวอยู่บ้านก็ได้อะไรประมาณนี้พวกนี้มันเป็นอะไรที่แบบมันต้องแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าเนาะอ่ะขึ้นมาไปที่ห้องเฮ้ยโอ้ยโทษละตบป่ะจะได้จบอุ้ยไม่อ่ะตบป่ะเอาพูดอะไรคะพี่ทำไม่เป็นฉันไม่รู้ฉันไม่รู้เธอต้องรู้เอาแบบไม่ต้องอยู่ใกล้กันดีกว่าเอาอย่างนี้แหละเดี๋ยวแรงอ่ะเดี๋ยวจะเกิดการปะทะกันอ่ะฉันไม่รู้เธอต้องรู้ฉันไม่รู้เธอต้องรู้ฉันไม่รู้เธอต้องฉันไม่รู้เธอต้องรู้ฉันบอกว่าฉันไม่รู้ไงเธอต้องรู้ฉันไม่รู้ก็บอกว่าต้องรู้ฉันไม่รู้ก็บอกว่าต้องรู้ฉันไม่รู้เธอต้องรู้ทำไมก็ฉันไม่รู้อ่ะเธอต้องรู้ไม่รู้ต้องรู้ฉันไม่รู้ต้องรู้ฉันไม่รู้ต้องรู้ฉันไม่รู้เธอต้องรู้ฉันไม่รู้เธอต้องรู้ฉันบอกว่าฉันไม่รู้ไงก็ฉันไม่รู้อ่ะต้องรู้ก็ทำไมฉันไม่รู้อ่ะต้องรู้ไงฉันไม่รู้ไงต้องรู้ก็ฉันไม่รู้ไงต้องรู้ก็บอกว่าฉันไม่รู้ไงต้องรู้ฉันไม่รู้ต้องรู้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 ไม่รู้ยังไงก็ต้องรู้ฉันไม่รู้ต้องรู้ยังไงฉันก็ไม่รู้ต้องรู้ไม่รู้ต้องรู้แล้วครับฉันรู้ฉันรู้ฉันรู้แล้วฉันเข้าใจทุกอย่างแล้วโอเคโอเคเหนื่อยไหมไม่ด้วยบางทีเนี่ยการใช้อารมณ์ตลอดเวลาเนี่ยมันจะทำให้คนดูตกใจคนดูรู้สึกแบบโดนกระแทกตลอดเวลาบางทีอย่างที่เมื่อไหร่นะเมื่อวันจันทร์ที่เรียนไปเป็นการคอนแทคตอนนี้เราคอนแทคเสียงกันก็ได้ใช้ลมฉันไม่รู้ฉันบอกฉันไม่รู้แต่เก็บทุกอย่างไว้ข้างในไม่งั้นมันจะเหมือนกับอยู่ดีก็แบบพอโกรธปุ๊บเราก็จะกรี๊ดอย่างเดียวให้มันออกบ้าบางทีเนี่ยเขาเรียกว่ายิ่งคนอุ้ยจำได้ตั้งแต่สมัยตอนแรกที่คุณเลือกบอกว่าคนที่มันเด็ดจริงอ่ะมันจะนิ่งจำได้ป่ะเพราะนั้นเราพลิกสถานการณ์ได้ไม่ฉันไม่รู้อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเปิดเผยนิสัยตัวเองออกมาถ้าฉันทำฉันก็จะบอกว่าฉันไม่ทำมันจะนิ่งอย่างนี้ก็ได้ลองดูอีกทีหนึ่งมันจะดูโก้ฉันไม่รู้เธอต้องรู้ฉันไม่รู้เธอต้องรู้มันอะไรนะเอาอินเนอร์เยอะๆอินเนอร์เยอะๆอันนี้ต้องนึกอยู่ในใจเลยนะว่าเธอรู้แน่นอนรู้อะไรรู้ว่าอะไรฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ว่าอะไรฉันไม่รู้ฉันอาจจะรู้จริงก็ได้แต่ฉันบอกฉันไม่รู้แล้วแต่ลองดูเล่นแบบรุ่นใหญ่เขาเล่นกันแบบไม่มีแบบรุ่นประมาณ40 50เขาไม่มีแรงจะมากรี๊ดกี๊ดอ่ะเธอต้องรู้ฉันไม่รู้เธอต้องรู้ฉันไม่รู้ต้องรู้ฉันไม่รู้เธอต้องรู้แน่ฉันไม่รู้เธอต้องรู้ฉันไม่รู้ไงเธอต้องรู้ไม่รู้ต้องรู้ฉันไม่รู้เธอ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 รู้ฉันไม่รู้เธอรู้ฉันไม่รู้เธอต้องรู้ฉันไม่รู้เธอรู้แน่แน่ฉันไม่รู้เธอรู้ฉันไม่รู้
ธอรู้ฉันไม่รู้เธอรู้ฉันไม่รู้โอเครู้สึกไงพูดอัดปะนางร้ายรู้สึกเนาะคนดูแบบยังไงยังไงยังไงใครรู้ใครไม่รู้ใครไม่รู้ตอนนี้ลองอีกแบบหนึ่งเมื่อกี้วิ่งวิ่งทั้งคู่เมื่อกี้นิ่งทั้งคู่ตอนนี้ลองคนหนึ่งนิ่งแล้วคนหนึ่งวิ่งพี่ต้องวิ่งหนูต้องเป็นคนเด็ดแน่นแบบเป็นระยะลองนั่งลองทำอะไรก็ได้แล้วตามใครถ้าเกิดใครเป็นคนนิ่งเนี่ยนั่งทำอะไรอยู่ก็ได้สบายสบายอีกคนเค้นเอาให้ได้อันนี้เราจะเห็นว่าคอนฟลิกไม่ใช่แค่คำพูดอย่างเดียวตอนนี้มันจะเริ่มถึงการกระทำของร่างกายด้วยนะคะเกิดคอนฟลิกกันอันนี้เราสามารถถ้าเกิดเป็นเพลงที่ใช้กันแล้วมันอยู่ในเนื้อเพลงมันมีคอนฟลิกกันแล้วก็ใช้ได้เนาะมันจะเห็นความแตกต่างเดี๋ยวว่าโกเอาอย่างครับเอาเลยเธอต้องรู้ฉันไม่รู้เธอต้องรู้ฉันไม่รู้ต้องรู้ฉันไม่รู้เธอต้องรู้ฉันไม่รู้เธอต้องรู้ฉันไม่รู้เธอต้องรู้รู้ฉันไม่รู้รู้ฉันไม่รู้เธอต้องรู้ฉันไม่รู้รู้แน่ๆรู้รู้ว่าเธอต้องรู้ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ต้องรู้ฉันไม่รู้เธอต้องรู้เธอต้องรู้ฉันไม่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 รู้รู้ไม่ต้องรู้ฉันไม่รู้ต้องรู้ฉันไม่รู้เธอต้องรู้ฉันไม่รู้เธอต้องรู้ฉันไม่รู้ต้องรู้ฉันไม่รู้ต้องรู้ฉันไม่รู้เธอต้องรู้ฉันไม่รู้เธอต้องรู้ฉันไม่รู้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 เธอต้องรู้ฉันไม่รู้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 เธอต้องรู้โอเครู้สึกยังไงรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงรู้ยังไงก็รู้แน่นอนหน้าขนาดนี้ไม่มีทางไม่รู้หรอกรู้แน่แน่ไอ้นี่ก็เคี้ยวเข็นซะเหลือเกินบางทีเนี่ยมันพอมันดูแล้วแบบถ้าเราทำให้คนดูรู้สึกร่วมไปกับเราด้วยเงี้ยได้เนี่ยมันสนุกมันเหมือนกับเราพาคนดูเข้าไปในโลกใบใหม่แต่เมื่อเราเข้าไปแล้วเอาพาเขาเข้าไปแล้วเราต้องพาเขาออกด้วยนะไม่ใช่อยู่ดีๆพาอยู่แล้วแบบเราแตกกระเจิงไปแล้วก็ปล่อยเขาทิ้งไว้ในนั้นไม่ได้นะเออนั่นแหละแล้วมันจะได้ไปด้วยกันและสนุกด้วยกันเหมือนกับเวลานักร้องเขาบอกว่าอ้าวช่วยกันปรบมือหน่อยทุกคนช่วยกันปรบมือนั่นหมายความว่าคนนั้นนั่นแหละพาไปได้ละคอนเสิร์ตนั้นน่ะประสบความสำเร็จละเพราะเขาสามารถพาคนนับร้อยนับพันของเขาเนี่ยไปกับเขาได้เนาะโอเคมาพูดต่อมาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วยหน่อยไม่ว่างมีตัวอะไรช่วยหน่อยช่วยอะไรนึกก่อนนะไม่ว่างเพราะอะไรช่วยหน่อยไม่ว่างช่วยหน่อยนะไม่ว่างไม่ว่างช่วยหน่อยได้ไหมไม่ว่างช่วยหน่อยนะไม่ว่างช่วยหน่อยสิก็มันไม่ว่างช่วยแค่นี้ไม่ได้หรอไม่ว่างช่วยหน่อยนะไม่ว่างไม่ว่างอย่ายุ่งนะช่วยหน่อยนะไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างช่วยหน่อยนะ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 ไม่ไม่ว่างโอเคตอนนี้ทำให้มันเห็นภาพมากขึ้นทีมพี่มีนอนนี่พี่มีนอนนี่ให้ครูหน่อยลูกแม่จะนอนนอนแบบเป็นลมเลยเป็นลมนอนตายนอนไม่ไปใกล้ใกล้ไปฝั่งนู้นเลยฝั่งนู้นไม่ว่างอ่ะมาไทยหาเห็บไอ้นี่ป่ะ
เก็บไปใครเก็บไปอ่ะเราพยายามแบกทีมให้ลุกขึ้นยืนให้ได้แล้วบอกให้เขาช่วยเราสามารถเดินขึ้นมาบอกเขาได้นะมาดึงเขาไปช่วยได้นะน่าหายเจ็บมาเหมือนมากเหมือนเวอร์รอเยอะนะทำตัวสบายๆนะทีมทิ้งน้ำหนักลงพื้นได้หมดแล้วก็จะทำอะไรเราช่างเขาเรานอนไปเลย3 4ช่วยหน่อยว่าช่วยหน่อยนะไม่ว่างไม่ว่างช่วยหน่อยช่วยหน่อยไม่ว่างช่วยแป๊บหนึ่งเร็วๆไม่ว่างช่วยแป๊บเดียวไม่ว่างช่วยก่อนไม่ว่างช่วยก่อนไม่ว่างเนี่ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยไม่ว่างช่วยหน่อยเร็วๆมาหน่อยไม่ว่างช่วยหน่อยช่วยหน่อยไม่ว่างนิดนึงช่วยหน่อยไม่ว่างไม่ว่างช่วยหน่อยได้ไหมไม่ว่างช่วยหน่อยนะช่วยหน่อยได้ไหมไม่ว่างช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอาไม่ได้เอาไม่ได้ช่วยหน่อยไม่ว่างช่วยหน่อยนะถ้าอ้อนวอนไม่ได้ทำไงดีช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยบอกว่าไม่ว่างช่วยด้วยช่วยหน่อยนะไม่ว่างไม่ว่างหาเห็บอยู่ช่วยด้วยเสียงใจกันแล้วช่วยหน่อยช่วยหน่อยว่างช่วยด้วยไม่ว่างไม่ว่างช่วยหน่อยไม่ว่างช่วยหน่อยไม่ว่างช่วยด้วยช่วยอ่ะปล่อยนี่ไม่ว่างไม่ว่างจะหาเห็บช่วยหน่อยว่างไม่ว่างช่วยหน่อยว่างมาม่วงแมวช่วยหน่อยนี่ว่างว่างต่อมาเจ๊ไปเลยเจ๊อันเลย
โอ้ไม่เคยคู่กับเราเลยเหรอโอ้ไม่เคยเล่นด้วยน่าสารอ้าวยังมีปัญหาใช่ปะไปกับไม่ไปไปเดี๋ยวแต่ไปกับไม่ไปฉันไม่ไปไป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 นี่บอกว่าไม่ไปไงไปไม่ไป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 ไม่ไปไปไม่ไปไงไม่ไปไม่ไปไม่ไม่ไม่ไปไปไม่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 ไปบอกว่าไม่ไปไงไม่ไปไม่ไปไม่ไปไปอ่ะไปบอกว่าไม่ไปไงไปไม่ไปบอกว่าไม่ไปไปไม่ไปไปไม่ไม่ไปไม่ไปไม่ไปบอกว่าไม่ไป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 โอเคแล้วเป็นไงคิดว่าเป็นไงสามไม่เหนื่อยสามไม่เหนื่อยก็ตื่นกี่จามพาร์ทไปเลยจะเห็นคอนฟลิกต์กันอย่างชัดเจนคือมีคนหนึ่งอารมณ์ค่อนข้างแข็งอีกคนหนึ่งค่อนข้างอ่อนอย่างชัดเจนมันจะเห็นคอนฟลิกต์ชัดมากเห็นไหมคะนะโอเคมาค่ะเพื่ออีกมาเดี๋ยวก็แบบว่าห้องจะแตกเปลี่ยนคำดีกว่าคิดยังไงไม่บอกทำไมหรอเกิดอะไรขึ้นหรออันนี้คือประเด็นคือใช้หูฟ้าละอารมณ์ขึ้นลงโอ้แห้งครับโอเคมาคิดยังไงใช่ไหมคะคิดยังไงคิดยังไงในที่นี้หมายถึงว่าคิดยังไงถึงทำแบบนี้ก็ได้นี่ก็บอกว่าก็มันเรื่องของฉันเนี่ยที่ไม่บอกนึกออกปะเออเริ่มเลยไม่บอกคิดยังไง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 อ่ะไม่บอกคิดยังไงไม่บอกครับคิดยังไงไม่บอกคิดยังไงไม่บอกคิดยังไงไม่บอกคิดยังไงก็ไม่บอกคิดยังไงอ่ะไม่บอกอ่ะ
คิดยังไงไม่บอกอ่ะคิดยังไงไม่บอกคิดยังไงไม่บอกคิดยังไงไม่บอกคิดยังไงไม่รู้ไม่บอกเขาไม่รู้ไม่บอกไม่บอกคิดยังไง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 ไม่บอกไม่บอกคิดยังไงไม่บอกคิดยังไงไม่บอกครับคิดยังไงไม่บอกไม่บอกคิดยังไงไม่บอกคิดยังไงไม่บอกคิดยังไงอ่ะว้าวว้าวว้าวเดี๋ยวตัวแตกอ่ะเพราะว่าดูแล้วรู้สึกไงเขินเห็นชัดเจนมากเห็นไหมถ้าความรู้สึกเราเป็นไงปุ๊บมันก็จะออกมาหมดเลยนะอ่ะต่อมาจะมาใครเอ่ยมีใครอีกจำได้ไหมจำได้ไหมไม่เคยจำจำได้ไหมไม่เคยจำเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงขอจ้ะทะเลาะกันบ้านแตกแล้วนะสมาธิดีจำได้ไหมไม่เคยจำ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 จำได้ไหมบอกว่าไม่เคยจำจำได้ไหมไม่เคยจำจำไหมจำได้ไหมไม่เคยจำ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 จำได้ไหมอ่ะไม่เคยจำจำได้ไหมอ่ะไม่เคยจำอ่ะถามว่าจำได้ไหมอ่ะไม่เคยจำไหมจำได้ไหมไม่เคยจำแล้วจำได้ไหมอ่ะก็ไม่เคยจำอ่ะจำได้ไหมอ่ะไม่เคยจำ
จำได้ไหมไม่เคยจำ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 ถามว่าจำได้ไหมไม่เคยจำไงโอเคขอบคุณอรุณเขาจะมีขึ้นลงขึ้นลงอย่างชัดเจนเห็นไหมคะขึ้นลงอย่างชัดจะมีการพาเรื่องราวพาคนมีจังหวะที่จะพาคนไปด้วยมีการเบรกให้คนคิดให้คนมองวิเคราะห์สองข้างแล้วพาเขาไปต่อบางทีแบบมันต้องมีเวลาขับรถไกลๆอย่างเงี้ยมันต้องมีจุดพักครึ่งทางเงี้ยให้คนก็พักหายเหนื่อยแบบพักสายตางั้นปวดตาตายแล้วเขาจะมีพักครึ่งนึงเพื่อให้คนแบบได้หายใจหายคอแล้วก็พาไปต่อแต่พาไปต่อไม่ได้พาลงนะพาขึ้น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 ด้วยการเล่าเรื่องราวโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องพูดฉันจะไปนั่นฉันจะไปนี่พอฉันไปถึงนั่นฉันจะกินตรงนี้ไปกินตรงนั้นเสร็จปุ๊บโอ้ยไปนี่ฉันเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำจะโอ้ยสีรอบก็เรื่อยๆไปเลยเต็มไปหมดเลยไม่ต้องเอาแค่นี้ไปเรื่อยเรื่อยให้คนเขาค่อยๆตามเราไปตามมาแล้วคิดตามไปด้วยอันเนี้ยแล้วมันจะสนุกนะคะอ่ะต่อไม่ขึ้นเลยโอเคพร้อมหิวข้าวไม่หิวครับเอานี่ดีกว่านี่แมวเห็นไหมไม่เห็นเล่นได้เยอะกว่าเห็นไหมไม่เห็นครับเห็นไหมไม่เห็นเห็นไหมอ่ะไม่เห็นอ่ะเห็นไหมไม่เห็นเห็นเปล่าไม่เห็นเห็นไหมไม่เห็นนะครับเห็นไหมไม่เห็นเห็นไหมไม่เห็นเห็นไหมไม่เห็นเลยครับเห็นไหมไม่เห็นเห็นไหมไม่เห็นเห็นไหมไม่เห็นครับเห็นไหมไม่เห็นเห็นไหมไม่เห็นหรือเปล่าไม่เห็นครับเห็นไหมไม่เห็นครับถามว่าเห็นไหมไม่เห็นเห็นไหมไม่เห็นเห็นไหมไม่เห็นครับไม่เห็นเห็นไหมไม่เห็นครับเห็นไหมไม่เห็นเห็นไหมไม่เห็นเห็นไหมไม่เห็นไงเห็นไหมอ่ะไม่เห็นเห็นไหมอ่ะไม่เห็นเห็นไหมไม่เห็นครับเห็นไหมไม่เห็นครับอย่าเข้ามาใกล้สิครับเห็นไหมไม่เห็นครับเห็นไหมอ่ะไม่เห็นครับเห็นไหมไม่เห็นครับเห็นไหมไม่เห็นครับไม่เห็นครับเห็นไหม no ไม่เห็นเห็นไหมไม่เห็นครับไม่เห็นครับเห็นไหมไม่เห็นครับเห็นนะไม่เห็นครับเห็นไหม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 ไม่เห็นเห็นไหมอ่ะไม่เห็นครับเห็นไหมไม่เห็นไหมไม่เห็นโอเครู้สึกไงรู้สึกไงดูแล้วแบบรู้สึกไงแบ๊วค่ะแบ๊วแบ๊วมากค่ะ
ละครที่มันช่องบ่ายสองเอออะไรอย่างเงี้ยกล้าหรอพี่ดีหรออะไรอย่างเงี้ยหรออ่ะมามีใครเหลืออีกเปล่ากับแพรวพี่แพรวมีใครเหลืออีกไหมคะพิมไปเลยพิมอ่ะไม่เอาไม่เอาเออไม่ให้ไม่เอาดูน่าเกลียดไปไม่ดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวนึกคนละทางไม่ดีอะไรดีอ่ะไม่ออกเอาเลยดีอะรักไม่รักเหนื่อยไม่เหนื่อยกินไม่กินร้อนไหมไม่กินร้อนเอาเลยดีอะเอากินก็ได้กินกับไม่กินใครจะกินใครไม่กินอะไม่กินเอาใครกินใครจะพูดกินคนนึงต้องพูดบอกไม่กินกินไปกินนึกถึงคาแรคเตอร์เราว่าคาแรคเตอร์เราเป็นใครวัตถุประสงค์เราคืออะไรให้กินเพราะอะไรทำไมถึงไม่กินกินไหมไม่กินกินกินไม่กินกินไหมไม่กินกินกินไม่อยากกินนะกินไม่กิน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 กินเนอะไม่กินกินเหรอไม่กินกินกินไม่กินกินไม่กินกินกินไม่กินกินไม่กินกินไม่กินกินกินไม่กินไม่กินไม่กินกินไม่กินกินไม่กิน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 ไม่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 กินกินกินไม่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 กินไม่กินไม่กิน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 ไม่กินจะสั่งกระจกสมัครเนี่ยโอ๊ยพ่อคุณเอ้ยพอแล้วจะรอไปไหนแล้วพ่อยังไงเป็นไงคะดูแล้วรู้สึกไงเห็นไหมพอเขาทำอะไรที่แบบเกินมานิดนึงปุ๊บคนดูจะแบบแหม่หล่อนะอันนี้เขาเรียกแบบเขาเรียกเป็นถ้าเกิดเป็นละครเนี่ยมันจะเป็นละครตลกไม่กินไม่กินเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกเป็นมุกเป็นแก๊กอะไรที่แบบว่าเขาเรียกอะไรปะเอามาปะเอามาติดมาต่อให้คนเขาแบบรู้ว่าข้างในเราพรีเซนต์ออกมาเลยว่าข้างในเราเป็นยังไงอะไรยังไงข้างหน้าโมโห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 แต่ข้างหลังเนี่ยนึกออกปะมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาก็จะถนัดแบบนั้นนะอันนี้ก็จะง้ออย่างเดียวตวาดคงไม่เป็นเลยอารมณ์เสียไม่เป็นเลยนะคะExercise นี้ใครได้อะไรบ้างรู้สึกว่าเราได้อะไรบ้างคอนแทคต้องสมาธิค่ะคอนแทคสมาธิเกี่ยวรับส่งการรับส่งและอะไรอีกหยุดจังหวะจังหวะแล้วก็บางทีแบบ
ขาแรงมาไม่จำเป็นต้องแรงกลับไปใช่คอนฟลิกต์เกิดการวิเคราะห์เป็นถ้าบอกของเราจะบอกคำนี้ค่ะจุดประสงค์ของการบอกคำนี้ผู้ชายได้อะไรบ้างบิวอะไรนะคะคาแรคเตอร์น้ำหนักอารมณ์ความหนักเบาความหนักเบาได้รู้ความจริงแต่รู้ว่าการสื่อสารเยอะนะนะคะแล้วข้างในเราล่ะข้างในเรารู้สึกยังไงเวลาเล่นอ่ะข้างในรู้สึกไงบ้างข้างในเลยข้างในเรารู้สึกไงรู้สึกว่ามันสั่นไหมเวลาเพื่อแบบรู้สึกสั่นในที่นี้หมายว่าโมโหหรือแบบทำไมไม่ได้สักทีมันขัดใจมันอย่างนั้นอย่างนี้มากก็เน้นหนึ่งนะเมื่อไหร่จะบอกโอเคโอเคสักทีเมื่อไหร่จะแบบกินก็ได้ไปก็ได้เชื่อก็เชื่อบอกก็บอกสักทีมันเกิดความอยากที่จะรู้อยากที่จะประสบความสำเร็จไออารมณ์แบบนี้มันต้องมีตลอดเวลาเพราะมันทำให้อะดรีนาลีนเราหลั่งตลอดเวลาไม่งั้นเราก็จะเป็นอย่างนี้กินปะไม่กินมันต้องอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อสู้กับมันให้ได้เอาให้ได้จนกว่าจะประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์นะคะร้องเพลงก็เช่นเดียวกันเนาะร้องเพลงก็เช่นเดียวกันไปแปลไปวิเคราะห์แต่ละคำออกมาแล้วสื่ออย่างที่เราต้องการอยากจะสื่อเนาะแล้วมาสื่อจากข้างในจริงๆอย่างเมื่อกี้เนี่ยสื่อจากข้างในจริงๆแล้วทั้งตัวเลยทั้งบอดี้ทั้งตาทั้งอารมณ์ทั้งเสียงมันจะมาเองโดยอัตโนมัติถ้าเราเข้าใจมันจริงๆโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปเหมือนกับเป็นกรอบอะว่าฉันต้องทำแบบนี้ฉันต้องร้องแบบนี้เอื้อนอย่างนี้หรืออะไรอย่างนี้โดยที่ข้างในมันไม่มีอะไรมันก็จะเป็นแค่เพราะเฉยๆแต่มันไม่มีความหมายเนาะโอเคมีใครไม่เข้าใจอะไรไหมคะมีใช่ไหมคะมีค่ะโอเคขอบคุณค่ะไม่เห็นไหมมันก็ใครถอดกางเกงน้อง